สวัสดีตอนเช้าในเมืองไทยตอนดึกในอังกฤษจิตง่วงเหงาไทยตีสี่ตีห้าหกโมงเช้าอังกฤษสี่ทุ่มเข้าถึงเที่ยงคืนอีกรอบไทยบ่ายสามถึงห้าโมงอังกฤษเก้าโมงเช้าตรงแสนสดชื่นถึง11 นาฬิกายามยั่งยืนยิ้มระรื่นอำลาแฟนรายการไปรอบสามไทย1 ทุ่มถึง4 ทุ่มตรงอังกฤษบ่าย1 โมงฟ้าโปร่งใสถึง5 โมงเย็นมากต้องจากไปอำลารายการพักหลับเพื่อกลับมาล้มหรือลุกอย่าไปทุกข์กับชีวิตถูกหรือผิดอย่าไปคิดหนีปัญหาดีหรือแย่อย่าไปแคร์คนนินทาชมหรือด่าอย่าไปรับปล่อยกลับวนโทษคนอื่นมองเห็นเป็นขุนเขาโทษของเรามองไม่เห็นเท่าเส้นขนตดคนอื่นเหม็นเบื่อเราเหลือทนตดของตนถึงเหม็นไม่เป็นไรเพราะว่าทุกคนนั้นย่อมโปรยโทษของคนอื่นทั้งหมดให้รั่วไหลเหมือนบุคคลโปรยแกลบหล่นลงไปแต่ว่าได้ปกปิดผองโทษของตนเหมือนพรานนกปกปิดอัตภาพด้วยเครื่องปกปิดคือกาบกิ่งและผลของต้นไม้ทั้งใบไม้ไว้บังตนไม่ให้เห็นว่าเป็นคนฉะนั้นแหละวิทยุวปท. 2เชียงใหม่นิมนต์ให้พระมาเทศเพื่อเผยแผ่ธรรมะในไตรปิฎกยกมาแชร์บรรยายย้ำธรรมะแท้แก่มวลชนร่วมกับวัดพระธาตุโดยสุเทพตามสเต็ปธรรมทานการกุศลของพระธรรมมะกะถึกในมณฑลเชียงใหม่หนเหนือภาคเหนือประเทศไทยขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับตั้งใจจำธรรมทรัพย์อย่าหลับไหลเลือกเอาสิ่งมิ่งมงคลที่โดนใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสำเร็จเสร็จสบายได้ลาภยศสรรเสริญสิ่งสร้างสรรค์มีทรัพย์สินเงินทองกองอนันต์มีผิวพรรณผุดผ่องเป็นยองใหญ่ร่างกายนี้ที่แท้แค่บ้านพักเข้าพำนักพักพาอยู่อาศัย30,000 วันต้องพลันยืดคืนเขาไปวิงวอนใครไม่อาจขอต่อสัญญาแม้ชื่อเสียงโด่งดังอย่าหวังพึ่ง
เวลาถึงต้องจำพรากจากเคหาทิ้งร่างกายไว้โชว์ในโลกาสิ่งนำพาดีกับชั่วติดตัวไปวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่รุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตไม่แน่นอนจงมีศีลมีธรรมประจำจิตทำพูดคิดตามธรรมคำสั่งสอนนี่คือทางสร้างสุขสถาพรไม่เดือดร้อนเพราะเชิดชูบูชาธรรมใครทำผิดคิดชั่วช่างหัวเขาขอให้เราทำดีไว้อุปถัมภ์ใครอิจฉานินทาหน่อยปล่อยเขาทำเราสุขล้ำช่ำสนุกเขาทุกเองขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาคเจ็ดวัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติยานุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่ 7:30 นไปจนถึง 8:00 นนี่ท่าน FC ตัวจริงเข้ามาแล้วมาก่อนเพื่อนเลยมาหัวรุ่งเลยตั้งแต่ตอนเริ่มรายการเริ่มปะหน้าธรรมาสก็มาแล้วสาธุตามมาด้วยพี่เนติแก้วเคนโอ้เขตลาดบุรณะนะวันนี้เป็นไงเนาะเขตลาดบุรณะกรุงเทพวันก่อนเห็นว่าฝนไม่ตกวันนี้ก็ตื่นแต่เช้าน่าจะฝนไม่ตกเหมือนกันเอ้าแล้วก็ตามมาด้วยคุณโอ้ขันติลัตขันติลัตขันติลัตบุญบุญเรียวโอ้สาธุสาธุขันติลัตบุญเรียวนี่DJAFC ใหม่ FC ใหม่ต้อนรับยินดีต้อนรับ FC ใหม่ขันติรัตบุญเลียวสาธุวันนี้อากาศดีอุณหภูมิก็สูงพอสมควร10 องศาต่ำสุดนี่10 องศาแล้วก็สูงสุดนี่ก็18สิบองศาถึง18ที่ลันคอนแล้วก็ที่ลันคอนอำเภอฮอนตันนะบรับฮอนตัน
จังหวัดเชสเชียประเทศอังกฤษประเทศอังกฤษวันนี้มาประเทศอังกฤษอยู่ที่วัดพระสิงห์ UK มาถึงเมื่อคืนที่ผ่านมาตอนเที่ยงคืนตอนดึกหน่อยพ่อล้านกับแม่บุญถมไปรับที่สนามบินโอ้ใกล้จะเที่ยงคืนกลับมาถึงวัดนี้ก็เที่ยงคืนพอดีเที่ยงคืนกว่าเที่ยงคืนกว่าหน่อยๆ ก็พอดีเมื่อวานนี้ก็เป็นวันทำบุญอายุวัฒนมงคลของแม่บุญธมเจริญศรีโอ้มีเนี่ยญาติโยมลูกหลานมาร่วมเป็นร้อยเลยโอ้ดีใจมากก็ขอในโอกาสโมทนาอำนวยอวยพรสุขสันต์วันเกิดโยมแม่บุญถมเจริญศรีในนะโอกาสนี้ด้วยแล้วก็วันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ได้มาเริ่มดำเนินรายการธรรมะซึ่งก็เป็นประจำทุกวันแต่ว่าเปลี่ยนสถานนี่ที่มานี่ก็เปลี่ยนบรรยากาศหน่อยก็โมทนากับทุกท่านนะที่เข้ามาในรายการแล้ววันนี้สำหรับธรรมะในวันนี้ก็คงยังอยู่ในเรื่องเดิมปะหน้าไว้แล้วปะหน้าธรรมะไว้คนเรื่องคนชอบในการที่จะโทษคนอื่นแต่มองไม่เห็นโทษของตัวเองเหมือนปาหน้าธรรมะไว้โทษคนอื่นมองเห็นเป็นขุนเขาเลยแต่โทษของเรานี่มองไม่เห็นเท่าเส้นขนเอาทำนองว่าตดคนอื่นนี่เหม็นเบื่อเราเหลือทนแต่ตดของตนถึงเหม็นไม่เป็นไร นี่นะตดของตนนี่ถึงเหม็นไม่เป็นไรอดทนเอาแต่คนอื่นนี่นิดเดียวก็ไม่ได้โทษคนอื่นก็เหมือนกันหลวงพ่อพุทธทาสจึงได้เตือนไว้เสมอว่าอย่าไปดูความผิดของคนอื่นให้ดูความถูกหรือความดีของคนอื่นเล็กๆน้อยๆเหมือนกันนะมากยิ่งดีมีมากก็ดูมากมีน้อยก็ดูน้อยนะจะหาคนที่ดีโดยส่วนเดียวอย่าไปเที่ยวค้นหาสหายเอ๋ยเหมือนตามหาหนวดเต่าตายเปล่าเลยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงก็ต้องเลือกแต่สิ่งดีๆของเขาไอ้สิ่งไม่ดีสิ่งที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยเหมือนกันนะหลวงพ่อว่าไอ้สิ่งที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลย
ไม่มีประโยชน์ต่อเราดูสิ่งที่ดีๆอย่าได้เป็นคติเป็นคติเตือนใจในการที่จะเจริญรอยตามแล้วก็เป็นสิ่งที่เจริญเขาเรียกว่าเจริญหูเจริญตาเจริญหูเจริญตาอ๋อคุณโยมโบตันสาธุสาธุโยมโบตันโจนส์เนี่ยตามเข้ามาแล้วโยมโบตันโจนส์สาธุนะแล้วก็เรื่องที่นำมาเล่าประกอบกับธรรมะนะก็คือเรื่องเก่ายังไม่จบมันเป็นเรื่องยาวเมื่อวานนี้ก็เล่ามาถึงตอนที่หลานชายเห็นลุงกำลังสร้างขันธกุฎีถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านามว่ากัสสปะนู่นนะในอดีตตัวเองก็เอาบ้างตอนแรกก็ไปขอร่วมกับลุงบอกว่าโอ้ลุงขอร่วมทำบุญด้วยเป็นเจ้าภาพสร้างขันธกุฎีอย่างนั้นถวายพระพุทธเจ้าอยากจะได้บุญด้วยเมื่อถูกห้ามเมื่อลุงไม่ให้ทำลุงก็บอกว่าโอ้เนี่ยลุงจะทำคนเดียวคนอื่นไม่เกี่ยวว่างั้นนะอย่ามายุ่งว่านะก็เลยเราทำศาลาลายแล้วก็เลยให้ทำศาลาลายหน้าขันธกุฎีของลุงนั่นแหละหน้าขันธกุฎีของลุงเลยทีเดียวเสร็จแล้วก็พอเสร็จเสร็จแล้วก็ฉลองเลยฉลองทำบุญถวายศาลาลายของเขานี่นะเพราะว่ามันหลังเล็กหลังเล็กกว่าขันธกุฎีแต่ว่าเป็นแบบของดีๆทั้งนั้นโอ้เป็นเงินเป็นทองเสานี่เป็นทองเลยทองคำเลยสุดยอดหน้าขันธกุฎีของพระพุทธเจ้าเลยนี่นะมียอด3 ยอดด้วยนะยอมบนหลังคาเนี่ยมียอด3 ยอดเป็นช่อฟ้าใบละกาสำเร็จด้วยทองคำอันสุกเป็นแท่งแก้วผลึกและแก้วประพานเหมือนกันนะโอ้ช่อฟ้าใบละกานี่เป็นสีทองคำเลยสำเร็จด้วยทองคำเลยสุกเปล่งเหมือนแก้วผลึกแก้วประพานนะให้สร้างมนตบประดับด้วยแก้วในที่ท่ามกลางแห่งศาลาลายตั้งมนตบไว้ด้วยโยมโบตันก็ตั้งธรรมาสน์ไว้เท้าธรรมะเนี่ยนะสำเร็จด้วยทองคำมีสีสุกเป็นแท่งนะธรรมะสำหรับแสดงธรรมมนดบเป็นว่ามนดบสวยงามแล้วก็เอาธรรมะตั้งไว้อยู่ในมนดบเพื่อที่จะนิมนต์พระพุทธเจ้าแสดงธรรมขาของธรรมะเนี่ยนะที่แสดงธรรมเนี่ยนะโอ้เป็นทองคำนะสีสุกเหมือนกันนะแม่แคร่สี่อันเนี่ยก็เหมือนกันเป็นทองคำเปล่งปลั่งสีสุกเลย
แต่ให้กระทำแพะทองคำสี่ตัวนี่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 เดี๋ยวอานิสงส์จะไปเกิดตอนที่เล่าให้ฟังเมื่อวันก่อนนะมันมีแพะทองคําตัวเท่าช้างเนี่ยผุดขึ้นมาหลังบ้านอ๋อพ่อล้านมาแล้ว ปุญโยมเดวอัฐคินสอนคินสันเนี่ยอัฐคินสัน สันหรือสอนเนี่ยนะสาธุสาธุนี่ก็อยู่ลันคอนนี่เหมือนกันนี่ใกล้ๆวัดพระสิงห์ลิเวอร์พูลนี่นะแถวๆนี้โอ้สาธุสาธุคุณโยมเดียวก็ยกมือมาละสามสาธุมาสาธุ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 นานแล้วนี่หลายวันแล้วไม่เห็นเข้ามานะนี่นะแพะสี่ตัวแพะทองคำนะครับแพะทองคำสี่ตัวตั้งไว้ในภายใต้แห่งเท้าทั้งสี่แห่งอาสนะโอ้อาสนะที่แสดงธรรมเนี่ยธรรมะธรรมะสี่ตัวแพะทองคำแล้วก็ให้ทำแพะสองตัวตั้งไว้ใต้ตั่งสำหรับรองเท้าตั่งนี่ตั่งที่สำหรับรองเท้าของพระโอ้คุณโยมวันจันทร์มาแล้วโอ้สาธุสาธุคุณโยมวันจันทร์เข้ามาแล้วนะโมสาธุโมทนาจิกงด้วยแม่จิกงโอเป็นพระด้วยวันนี้โอ้สาธุครับผมจะรูปพระมาละพระจิกงจิกงนี่เป็นพระชื่อดังพระอรหันต์จิกงของฝ่ายมหายานจากประเทศจีนเป็นพระอรหันต์ที่มาเกิดเป็นว่าอาหารที่กลับมาเกิดใหม่นะหลายครั้งนะ72ครั้งอ่ะพระอรหันต์จีกงนี่นะตายไปแล้วก็กลับมาเกิดอีกตามประวัตินะเป็นอรหันต์โพธิสัตว์อยู่มาช่วยเหลือคนเหมือนกันช่วยเหลือคนนี่จีกงจีกงนี่นะเดี๋ยวดูหมดเวลาหรือยังเนี่ยดูไปดูมาใกล้จะหมดเวลาแล้วด้วยนี่สองตัวมันแพะสองตัวรองตั่งสำหรับสำหรับนั่งแล้วก็ให้กระทำแพะคำอีกหกตัวตั้งแวดล้อมมันดอกโอ้โหนี่อันนี้ส่งนี่เองนี่ทำใหแพะตัวเท่าช้างเท่าม้าเท่าโคอุสุภะเนี่ยเกิดขึ้นหลังบ้านของเมนกาเศรษฐีเนี่ยนี่นี่นี่แล้วก็ให้ถักธรรมาสด้วยเชือกเส้นเล็กสำเร็จด้วยได้ก่อนแล้วจึงให้ถักด้วยเชือกอันสำเร็จด้วยทองคำในท่ามกลางโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดสุดยอดแล้วก็ให้ถักด้วยเชือกสำเร็จด้วยแก้วมุกดาในเบื้องบนบนธรรมะเนี่ยถักเชือกไว้ที่แสดงธรรมท่านนักแห่งธรรมะนั้นได้สำเร็จด้วยไม้จันโอ้ที่พิงที่พิงที่พิงหลังด้วยไม้จันครั้นให้ศาลารายสำเร็จอย่างนี้แล้วเมื่อจะกระทำการฉลองศาลาจึงนิมนต์พระศาสดาพร้อมด้วยภิกษุ6,800,000คือมีพระภิกษุ6,800,000สมัยนั้นนะได้ถวายทานตลอด4เดือนโอ้4เดือนเนี่ยในวันสุดท้ายได้ถวายไตรจีวรบรรดาภิกษุเหล่านั้นเจ
จีวรมีค่าพันหนึ่งมีค่าพันหนึ่งพันถึงแก่ภิกษุผู้ใหม่ในสงฆ์แล้วในขนาดภิกษุใหม่นะภิกษุใหม่ภิกษุใหม่มีพันหนึ่งมีราคาเนี่ยพันหนึ่งภิกษุใหม่นี่ก็เป็นการสร้างดาราลายแข่งกับลุงลุงก็สร้างยังไม่เสร็จเพราะว่ามันหลังใหญ่คันธกุฎีถวายพระพุทธเจ้าตัวเองสร้างศาลาลายหลังเล็กๆแต่ก็มีประดับประดาด้วยเงินด้วยทองด้วยเพชรด้วยแก้วมณีโอ้สุดยอดเลยสุดยอดอ้าววันนี้ท่านจีกงจีกงเป็นท่านสุดท้ายเข้ามาวันนี้ยมวันด้วยยมวันจันยมเดียวนะยมเดียวสาธุโมทนากับทุกท่านนะที่เข้ามาในรายการวันนี้รายการธรรมทัศน์เล่าเรื่องของประวัติมากหน่อยคงจะอีกหลายวันแต่ที่สำคัญก็ฝากเนื้อหาสาระของธรรมะอย่าไปโทษคนอื่นแต่ต้องดูตัวเองดูโทษของตัวเองให้มากๆขออำลารายการธรรมะทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร